แน่นอนตอนนี้พอมีข่าวว่ามี2รายชื่อนะคะเป็นแกนนำก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนและคุณเดชอิฐขาวทองที่ส่งไปให้กับพรรคเพื่อไทยในการพิจารณาในครม.แพทองธาร1แล้วจริงหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้ใหญ่ภายในพรรคคุณชวนหลีกภัยก็บอกนะคะว่าไม่ขัดข้องถ้าเกิดว่าเรื่องนี้จะเป็นมติของพรรคนะคะครับปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามีมติพรรคหรือยังปัญหามันจะตามมาทีหลังครับถ้าเกิดว่ามีสมาชิกพรรคคนใดคนหนึ่งไปร้องเรียนว่าการกระทำการยื่นบัญชีรายชื่อของพรรคปันไปขัดกับข้อบังคับพรรคหรือไม่นะครับเพราะต้องยอมรับแหละครับว่าคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคอย่างคุณชวนหลีกภัยเท่านั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับมีผู้ใหญ่อีกหลายๆคนมีสมาชิกพรรคอีกหลายๆคนที่เริ่มจะมีปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับหรือแม้แต่คุณชวนเองครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะยอมรับได้ถ้าเป็นมติพรรคแต่ก็ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะครับแล้วก็กรีดเบาๆไปถึงคนที่อยากจะไปเข้าร่วมรัฐบาลครับท่านตัดสินไงก็ตามอย่าให้มันเสื่อมเสียพรรคถ้าเขาไปร่วมรัฐบาลโดยเป็นมติพรรคเนี่ยผมจะไม่บ่นเลยนะแต่ว่าถ้าไปแอบทำแล้วก็ละเลยภารกิจหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วทำให้พรรคถูกประณามว่าเป็นพรรคอะไรเป็นพรรครอเสียบเนี่ยผมว่าผมคนหนึ่งที่ในฐานะอยู่ร่วมกับพรรคมายาวนานตลอดไม่เคยย้ายพรรคไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พรรคนี้มีโอกาสเวลาผมเป็นว่าพรรคนั้นภาคใต้ได้มาเกือบหมดนะครับได้มาเกือบทั้งหมดเลยด้วยคะแนนเสียงส่วนหนึ่งก็คือประชาชนหนุนผมในอดีตเนี่ยจะร่วมรัฐบาลเนี่ยเขามีเงื่อนไขรับนโยบายเราไหมผมไม่แน่ใจว่าคณะที่จะไปร่วมเที่ยวนี้มีเงื่อนไขไหมหรือว่าขอได้เป็นอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขมาว่าคุณจะรับผมจะต้องยอมรับอันนี้ไหมผมดูทีท่าว่านี่ก็ให้ความเป็นธรรมมาพรรคเพื่อไทยก็ว่าผมว่าเขาไม่ได้เขาคงอยากให้ฝ่ายค้านอ่อนลงแน่นอนความเชื่อแล้วก็ถ้าเสียงรัฐบาลมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่ถึงขนาดเป็นตายร้ายดีถึงขนาดถ้าไม่รับมานี่จะมีอันเป็นไปคงไม่อะไม่รับประชาปัตย์ก็ไม่มีผลอะไรเกือบจะพูดว่าไม่มีผลอะไรเลยนะแต่ว่าเมื่อคนประชาปัตย์อยากจะไปอยู่เหมือนไปอ้อนวอนให้เขารับอย่างนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมันบอกว่าอันเนี้ยที่เราไม่รู้จริงๆว่าเขาใช้วิธีไปทำอย่างไรมันเราก็วิจารณ์อะไรไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแนะนำผมมีอย่างเดียวก็คือว่าเมื่อทำหน้าที่อะไรเนี่ยขอให้ทำหน้าที่นั้นด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นหัวใจของพรรคประชาธิปัตย์ไม่หาผลประโยชน์ไม่ว่าด้วยขายตำแหน่งหรือทุจริตในโครงการก็ตามจะต้องไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ยอมรับได้แหละแต่ว่าขอให้เป็นมติพรรคจะต้องเป็นมติพรรคแล้วก็ไม่ใช่แค่ความต้องการของคนใดคนหนึ่งนะครับหรือเป็นความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพรรคนะครับที่อยากจะเป็นรัฐบาลเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คนนอกเนี่ยมองพรรคในแง่ที่ไม่ดีเป็นพรรคอะไรบ้างหรือเป็นพรรคที่จ้องจะรอเสียบ้างแน่นอนก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์การเมืองคอการเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็จะมองนะคะว่าถ้าไปร่วมรัฐบาลกันจริงๆเนี่ยมีโอกาสหรือเปล่าว่าคุณชวนแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายคนเนี่ยน่าจะสละพรรคเพราะว่าที่ผ่านมามีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นแต่การไปร่วมรัฐบาลอาจจะทำให้อุดมการณ์จุดยืนเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆนะคะครับแต่ว่าถ้ากรีดเลือดคุณชวนออกมาก็คล้ายๆกับหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์นะครับน่าจะเป็นสีฟ้าชัดเจนอยู่กับพรรคมาก็นานนะครับถ้าจะต้องจบเส้นทางทางการเมืองเนี่ยก็น่าจะเลือกจบที่ประชาธิปัตย์นี่แหละครับแต่ไม่ใช่แค่คุณวีนาที่สงสัยนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วก็ถามกับคุณชวนเหมือนกันว่าทำไมท่าทีของคุณชวนตอนนี้อาจจะดูอ่อนลงไปครับจุดยืนไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเราเป็นเพียงหนึ่งเสียงครับเราไม่สามารถที่จะไปหว่านล้อมคนอื่นให้เห็นตามได้เมื่อเขาไม่เห็นด้วยกับเราเสียงข้างมากว่ายังไงก็ต้องไปอย่างนั้นครับไม่จุดยืนผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีมารยาททรงเป็นมุขแล้วก็เชื่อมั่นเรื่องความชอบธรรมหลักนิติธรรมยึดกฎหมายอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปพวกผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ว่าพวกเกย์ก็อาจจะมีปัญหาพวกผมไม่ใช่พวกเกย์ฮะเป็นพวกที่เคารพมติแล้วก็ตลอดชีวิต
เป็นนักการเมืองมาเราก็ยึดอย่างนี้มันทำให้พรรคอยู่มาได้แต่ไม่ใช่สอดคล้องร้อยทั้งร้อยนะครับก็มีส่วนน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนน้อยก็ยอมรับเสียงส่วนใหญ่แต่มีเหตุผลเช่นจะไปร่วมรัฐบาลอะไรเนี้ยก็จะมีเหตุมีผลไม่ใช่แอบไปทำลับๆแล้วที่มันมีปัญหาต้องเรียนท่านวิชาและพี่น้องประชาชนก็คือความเสื่อมเสียมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรงไปตรงมาจริงจังนะเราเลยถูกสื่อมวลชนเรียกว่าพรรคอะไรเพราะมันมีคนแสดงอาการว่าอยากร่วมรัฐบาลดังนั้นเวลามีปัญหาเข้าสภาไปลงมติอ้าวควรจะค้านกลับเห็นชอบบอกให้งดออกเสียงกลับไม่ลงมติเหล่านี้มันทำให้คนภายนอกอะไรบอกเนี่ยพรรคเนี่ยพรรครอเสียบสื่อมวลชนเนี่ยผมว่าขอร้องพี่น้องสื่อมวลชนน้องๆว่าอย่าเรียกพรรคเลยเอาเรียกบุคคลก็แล้วกันว่าคนไหนรอเสียบเพราะว่าคนที่สนับสนุนพรรคเนี่ยมันมีไม่ใช่พันนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกคนเหล่านั้นก็มีความรู้สึกเวลาเจอเขาก็รู้สึกเสียดายพักนะเสียดายพักนะอย่างนี้บอกว่ารู้ว่าโอเคเขาคงเสียดายเพราะว่าปฏิกิริยาอาการแสดงออกแน่นอนอย่าเหมารวมนะคะแต่ว่าคุณชวนเองก็ยืนยันว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลจริงๆก็สนับสนุนการทำงานแต่ถ้าให้นึกภาพคุณชวนบอกนึกไม่ออกเหมือนกันและหลายคนอย่างดิฉันก็นึกไม่ออกเพราะว่าเราจะเห็นภาพพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมามันเหมือนขมิ้นกับปูนจะทำงานร่วมกันได้ยังไงเหมือนกับอยู่คนละขั้วใช่ไหมครับเราก็เลยอาจจะไม่คุ้นชินครับที่ผ่านมาสองพรรคเขายืนกันคนละขั้วมานานยิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากคนในตระกูลชินวัตรคุณแพทองธารที่มีคุณพ่อเป็นคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็เลยถามย้ำกับคุณชวนว่าสะดวกใจแน่นะที่จะเข้าร่วมรัฐบาลร่วมกันครับผมพองวิยุที่คุณทักษิณพูดไม่ใช่ครอบงำนะครับครอบครองครอบครองหนักกว่าครอบงำนะครับแต่ว่าทีท่าของคนในพรรคก็พยายามออกมาแก้ให้เห็นว่านายกเป็นตัวเองอะไรพวกนี้พยายามแก้อยู่แต่ไงก็ตามเรื่องนี้ก็คงดูต่อไปว่าอย่าไปประเมินประมาทองค์กรก็นะอย่าไปคิดว่าเราเคยวิ่งได้ทุกเรื่องคนของเราติดคุกศาลอุทธรณ์ยกวิ่งไม่ให้ฎีกาได้หรือวิ่งฝ่ายสอบสวนไม่ให้ฟ้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เคยทำได้มากมายในอดีตก็จริงแต่เราดูจากปฏิญาแล้วก็ดุลพินิจขององค์กรเหล่านี้ต้องหลังแสดงให้เห็นว่าหลายเรื่องนี้น่าจะวิ่งลำบากเช่นกรณีท่านเศรษฐาเนี่ยในสภาก็พูดกันวันตัดสินว่าผลเป็นอย่างไรในห้องอาหารเขาก็บอกว่าเออคงผิดนะแต่ว่าหลุดเอ้าทำไมอ่ะเชื่อว่าวิ่งได้เอ้ามันไม่ได้ออกมาอย่างที่คิดงั้นผมถึงบอกว่าในขณะที่ใครวิจารณ์องค์กรเหล่านี้ก็ตามแต่ผมว่าการที่องค์กรเหล่านี้เขามีศักดิ์ศรีที่จะวินิจฉัยอะไรตามความจริงตามความจริงตามกฎหมายผิดต้องผิดถูกต้องถูกอย่าไปแกล้งใครและอย่าไปเห็นแก่อะไรอย่าไปประเมินประมาทเขากรณีของคุณทักษิณที่เกิดในอดีตมันไม่ใช่เพราะว่าท่านโดนเล่นแต่เพราะท่านทำไม่ถูกต้องเองนายกในอดีตที่พ้นไปเนี่ยไม่ใช่ใครไปแกล้งเขานะที่พ้นไปตั้งแต่คุณทักษิณด้วยมาจนคนสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เพราะไปแกล้งเขาแต่เขาทำของเขาเองเพราะนั้นเวลาพูดต้องให้คนเข้าใจโอ้เห็นเขาอยู่ดีๆไปแกล้งเขาหรือเปล่าศาลน้ำเงินไปแกล้งเขาหรือเปล่าไม่มีครับวิ่งแล้วยังไม่ได้เลยคดีไทยรักไทยถูกยุบเขาวิ่งให้ตุลาการ30ล้านนะครับตุลาการเล่าให้ผมฟังเองท่านหม่อมหลวงไคลเริกเกษมสันเนี่ยเอ่ยชื่อเลยเพราะเป็นคนดีท่านเขาเสนอให้ท่าน30ล้านคนเสนอให้ท่านก็รุ่นเดียวกับธรรมศาสตร์นะครับรุ่นน้องผมเนี่ยมาเสนอให้30ล้านไม่ยุบพรรคไทยรักไทยท่านปฏิเสธแล้วก็เลยเรื่องเลยแดงขึ้นมาท่านเลยร้องประธานศาลฎีกาก็เลยปรากฏไม่อยากพูดต่อเพราะมันจะกระทบไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมือง